ายไป1เดือนนะคะมีนาคมได้ข้ามไปเมษายนก็จบไปแล้วคือมัวแต่หนีเที่ยวเลยไม่มีเวลาได้ไปทำคลิปเฟเวอริตวิดีโอเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ไอกลับมาตามนัดแล้วค่ะมาทำคลิปเฟเวอริตวิดีโอให้ดูกันว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอชอบใช้อะไรกันบ้างถ้าอยากดูแล้วไปดูกันเลยสิ่งแรกคืออันนี้นะคะนี่คือที่ล้างตาของนีเวียนั่นเองเป็นที่เช็ดตาเช็ดเครื่องสำอางออกของนีเวียจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอใช้ลอร์เรียลมาเลยตลอดที่เป็นลอร์เรียลสีขาวฟ้าซึ่งก็ชอบมากด้วยแล้วก็ไม่คิดแล้วว่าทางชีวิตนี้จะมีอะไรที่มาทดแทนมันได้แต่นีเวียเป็นของใหม่ที่เพิ่งได้ลองแล้วมันทำได้คือมันดีมากคือไม่แสบตาคือเช็ดออกได้หมดคือไม่ต้องขยี้คือแบบโอเคถ้าเกิดว่าถามไอก่อนหน้านี้ไอจะชอบลอร์เรียลมาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้คือมีนีเวียเข้ามาติดเลยแล้วไงซึ่งนีเวียเป็นของใหม่ที่เพิ่งออกตอนนี้ก็เลยจิตใจโอนเอียงไปทางนีเวียนิดนึงเพราะว่าก็ต้องเถอะของใหม่ก่อนเนาะแต่ถ้าถามกันเอาจริงๆนะชอบพอกันเลยอะแบบเป๊ะอะให้คะแนนเท่ากันเป๊ะเลยลอร์เรียลกับนีเวียนะคะต่อมาคืออันนี้นะคะนี่คือโฟมล้างหน้าของ Origin Check and Balance นั่นเองมันเป็น Frosty Face Wash นะคะคือมันดีงามมากมันเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบง่ายๆแต่ว่าดีคือฟองมันจะนุ่มฟูแล้วมันก็จะแบบ Frosty อะคือไม่รู้เหมือนกันว่า Frosty คืออะไรแต่มันจะแบบมีความแบบฟูๆดูแบบดูจุ๊บๆยังไงไม่รู้นึกออกปะมันไม่ได้เป็นฟองโฟมแบบวู้ๆแบบใหญ่ๆแต่เป็นฟองแบบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นฟองที่แบบมีเอกลักษณ์มากแล้วคือไอ้ก็ชอบมากแล้วคือกลิ่นมันก็หอมมากแล้วมันก็ล้างหน้าสะอาดมากแล้วมันก็แบบบาลานซ์มากคือหน้าเราถ้าเกิดว่ามันไปมันก็ทำให้พอดีถ้าเกิดว่ามันแห้งไปก็ทำให้มันขึ้นไม่ใช่หลอดแรกของชีวิตไม่ใช่หลอดที่2ของชีวิตไว้คือใช้มาหลายหลอดแล้วรู้สึกว่าดีมากกลับมาใช้ก็ยังรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ชอบเหมือนเดิมนะและสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไอชอบมันนานมากแต่ไม่เคยบอกใครเลยแต่รู้สึกว่ามันถึงวันแล้วที่ทุกคนต้องไปหาซื้อมาใช้คือมันเป็น body scrub ค่ะคือไอได้เป็นผู้หญิงที่แบบมีการดูแลตัวเองมีการสครับตรงสครับตัวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพูดเลยว่าเป็นสครับตัวที่ดีที่สุดในชีวิตที่เคยลองใช้มามันคือของแบรนด์ Cosmetic ค่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาแบรนด์ใช่มั้ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเจ้าของชื่อคุณนูทคุณนูทสวยมากนะคะแต่ความสวยของนูทไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นคืออันเนี้ยมันดีงามมากมันเป็นสครับตัวที่ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆอ่ะเวลาเราสครับตัวเราต้องการแหละเราต้องการให้ตัวเรามันมีความเนียนนุ่มลื่นขาวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นใช่ปะซึ่งตัวนี้มันให้สิ่งนั้นกับเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยเขาบอกมันเป็น Natural Beast คือมันเป็นเมล็ดจากวอลนัทออเรนจ์แอนด์แอปเปิ้ลอะไรซัมติงนี่แหละแต่คือเป็นฟรุตทั้งหมดเลยแล้วคือพอใช้ปุ๊บอะเฮ้ยมันทำให้ผิวเราแบบเนียนขึ้นมากๆเลยจริงๆคือมันจะเนียนคือมันจะนุ่มมากๆนี่แหละถ้าเกิดเราถูนานเพียงพอนะคือไอ้อะชอบมากใช้บ่อยมากเพราะมันอาบแล้วฟินมากจริงแต่ที่ไม่ใช่แค่สูเลยเพราะว่าราคามันก็ไม่ใช่ว่าถูกๆไม่ใช่กระโหลกกระลานะคะคือหลอดนี้เนี่ย400บาท200กรัมถามว่าใช้ได้นานแค่ไหนอันนี้เนี่ยตอบยากเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนว่าเฮ้ยใช้มากใช้น้อยตัวเล็กตัวใหญ่สครับเยอะสครับน้อยใช่ปะแต่ก็ถามไอ้อะไอ้พูดเลยว่าไอ้ใช้หมดค่อนข้างเร็วเพราะว่าไอ้อะชอบใช้เยอะๆแล้วก็ให้มันแบบเยอะๆๆๆๆอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยข้อเสียของมันอย่างเดียวเลยที่คิดออกคือว่าสีสันของมันน่ะมีความแบบเหมือนอึนิดนึงอะค่ะคือสีของมันจะมีความแบบว่าเหมือนเอ๋อนึกออกป่ะเป็นสีน้ำตาลอะไรเงี้ยคือหน้าตามันไม่น่าใช้ต้องยอมรับแต่พอใช้แล้วอะมันดีมากจริงกลิ่นของมันเนี่ยก็หอมเป็นกลิ่นแบบมีความส้มๆมีความแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้อะไรเงี้ยแต่สีคือแบบนี่คืออุ่นสีดีๆนี่เองนะคะเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีความสเปอะสเปื้อนห้องน้ำนิดนึงนั่นคือข้อเสียข้อเดียวที่คิดออกว่ามันทำให้ห้องน้ำเราไม่สวยที่เหลือคือดีมากเป็นสครับที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Eve and Boy นะคะมาต่อกันที่สกินแคร์ที่มีความแพงแรงมากนะคะนั่นคือนี่เลยค่ะ The Ginza ไอซื้อมาจากที่ญี่ปุ่นมีความแพงแรงริสมากๆเลยนะคะขวดนี้เนี่ยราคาประมาณ 8,000 กว่าบาท8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทแพงมากพูดเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่แพงที่สุดที่ซื้อด้วยน้ำเงินของตนเองว่าละใจก็ยังหายอยู่แต่จะขอบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดีมากจริงๆมันคือเป็นไฮบริดเจลออยล์นะคะคืออันนี้เนี่ยเห็นพี่แพรี่พายใช้แล้วก็เห็นพี่นีนาบิวตี้เวิลด์บอกว่าใช้แล้วมันดีอีนี่ด้วยความเป็นติ่งสาวของพี่แพรี่พายก็รู้สึกว่าแบบหน้าพี่เขาดีมากเลยอะเราจะต้องลองสักนิดนึงละก็เลยตัดใจอั้นใจซื้อมานะคะโอ้โหแพงมากจริงแต่บอกเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงเว้ยคือตอนแรกอะได้ชื่อของมันไฮบริดเจลออยล์มีความเป็นเจลมีความเป็นออยล์คิดแล้วว่าออยล์มันจะต้องหนักหน้าต้องเอาไปใช้ตอนกลางคืนสำหรับวัยที่ต้องการแบบโบกความรุนแรงเข้าสู่ผิวหน้าของเราให้หนังหน้าของเรามันดีขึ้นมาพอมันแพงด้วยอะไรด้วยก็เลยกะจะเอาไปใช้ตอนกลางคืนตอนเดียวแต่ปรากฏว่าพอมาใช้เฮ้ยคุณคะเนื้อสัมผัสมันดีมากสมกับราคา8,000จริงคือเนื้อสัมผัสมันแบบมันลายหายไปกับหน้าเลยอะคือมันเป็นเจลหรือมันเป็นออยล์ก็ไม่รู้ไม่มีความเป็นเจลแต่มันมีความเข้มข้นเหมือนออยล์มีความบำรุงหน้าดีเหมือนออยล์แต่มันมีความบางเบาเหมือนเจล
คืองงๆไปหมดเลยคือเป็นเนื้อสัมผัสอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยใช้สกินแคร์เนื้อแบบนี้คือเนื้อมันดีมากๆแล้วมันก็ทำให้หนังหน้าของเราเนี้ยดีขึ้นได้มากจริงๆไอ้มีข้อพิสูจน์มีช่วงนึงเคออกกองตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ได้นอนตอนกลางคืนคือปกติน่าจะต้องแย่มากแล้วแต่ว่าพอเราใช้นี้ประคมเข้าไปอ่ะเฮ้ยหน้าเรามันไม่แย่เท่าที่ควรคือมันแบบแย่ไม่มากก็เลยเป็นการพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยเดอะกินซ่ามันดีจริงๆอ่ะก็เลยชอบมากก็เลยคิดว่าจะต้องตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อเก็บเงินเพื่อไปซื้อสกินแคร์ดีๆของเราอีกนะคะสกินแคร์หนึ่งตัวที่ลองแล้วก็ดีเหมือนกันราคาไม่แรงเท่านะคะก็คืออันนี้เลยไบโอเทอร์มไลฟ์แพงต้อนอีเมลชั่นนั่นเองหรือว่าน้ำนมแพงต้อนมีการรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วด้วยจะบอกว่าใช้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆคือมันเป็นแบบแพงต้อนที่เข้มข้นกว่าคือมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีมากๆพูดเลยว่าพอเนี้ยบีบๆมาใช้หน้าใช่ป่ะมันจะนุ่มละมุนละไมมากๆเลยก็เป็นคนที่หน้าค่อนข้างแห้งไงก็เลยแฮปปี้กับมันเป็นพิเศษเพราะมันให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มเปี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมมาต่อกันที่ลิปมันนั่นเองนะคะนี่คือเป็นลิปมันยี่ห้อไบท์ซื้อตามพี่แพรลิพายอีกแล้วนี่เป็นคลิปติ่งแพรลิพายหรือเปล่าคือเห็นพี่แพรใช้ในไลฟ์รู้สึกว่าแบบหุ้ยของที่เขาใช้มันต้องดีมากๆแน่เลยนี่ก็คิดตามอีกแล้วก็เลยไปหาซื้อตามมาจากอเมริกาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากๆจริงๆนี่คือใช้มาจนเกือบจะหมดแล้วนะคะใช้ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยตื่นมาปากไม่มีแห้งอีกต่อไปแล้วคือมันเป็นลิปที่รสชาติอร่อยมากมันมีรสชาติค่ะคุณมันเป็นรสชาติแบบหวานๆอะไรยังไงก็ไม่รู้ว่าแต่คือมันอร่อยแล้วมันก็แบบดีมากเลยอ่ะคือชอบมากเป็นลิปมันที่ดีมากๆเลยนะคะจนไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งสีเป็นสีแดงๆก็จะเอาไว้ใช้ตอนแบบตอนกลางวันที่เราจะแบบมีปากสีแดงๆไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบสีแดงนี่ก็สวยมากเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสไปอเมริกาหรือว่ามีเพื่อนฝากซื้อได้อะไรเงี้ยซื้อเหอะมันดีมากจริงๆนะคะลิปไบท์อีกหนึ่งลิปที่ชอบใช้มากในนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนี่คือ Oriental Beneficial Automatic Matte Lip Pencil สีเบอร์03เป็นสีโทนส้มที่ไอชอบมากทาเดียวๆอ่ะก็สวยแล้วหรือว่าทาผสมก็สวยมากคือแบบเป็นของถูกและดีที่ควรจะมีจริง Oriental Princess ค่ะสีเบอร์03สวยมากแล้วก็อันนี้เป็นไอไลเนอร์ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะของ Brush 2ออกมาเป็นชื่อว่า Shade 2เป็นไอไลเนอร์สีดำสนิทปิดเลยคือเวลาเรากรีดอะไรเนอร์เลยเราก็ต้องการความดำถูกปะเราต้องการความเข้มต้องการความปักต้องการความปังใช่ปะซึ่งอันเนี้ยให้ทุกอย่างเลยแล้วไม่เลอะระหว่างวันด้วยเป็นสีดำแบบดำเข้มอ่ะคือไม่ใช่ดำธรรมดาแต่เป็นดำเข้มดีงามมากเขียนง่ายมากดีทุกสิ่งอย่างควรจะไปซื้อมานะถ้าเกิดว่าใครกรีดอะไรเนอร์อันเนี้ยคือดีมากไอชอบมากต่อกันที่สิ่งนี้ค่ะอันนี้คือ 3CE Style Nanda Long Wear Tattoo Eyebrow Markerมันดีมากมันคือเป็นไอบราวแททูอะค่ะที่แบบเอาไว้ใช้ตอนกลางคืนที่แบบคิ้วจะเป็นชินจังแล้วตื่นเช้ามามันจะมีโครงคิ้วอะซึ่งอันนี้บอกเลยมันเป็นแททูที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาปกติอะมันจะเป็นเหมือนแบบมีความเป็นยางๆต้องลอกๆอะไรไงใช่ปะคะแต่ว่าอันนี้อะมันเหมือนมันเป็นปากกามาร์เกอร์แล้วก็แค่เอามาร์เกอร์เนี่ยมาเขียนที่คิ้วของเรามันก็จะเข้มเป็นชินจังเลยค่ะแล้วเราก็นอนไปใช่ปะแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะใช้รีมูเวอร์เช็ดออกนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะเข้มมากนะคะแล้วพอเช็ดออกอะหุยมันให้คิ้วที่แบบดูธรรมชาติมากๆเลยอ่ะแล้วประเด็นคือมันติดอย่างนั้นไปเป็นอาทิตย์คือแบบ3วัน5วันอย่างเงี้ยมันยังคงอยู่แน่นอนคือมันจะแบบมีความอ่อนลางจางไปบ้างนะคะแต่ว่ามันจะยังเหลือคิ้วให้เราอยู่ซึ่งมันดีมากเพราะว่ามันทำให้เราอ่ะเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นมากเพราะมันมีแบบเค้าลางอยู่แล้วไงนึกออกมั้ยหรือบางทีพอมันจางมากเราก็เติมเข้าไปมันก็ทำให้เราอ่ะมีคิ้วตลอดเวลาหน้าสดของเราก็จะไม่ใช่หน้าสดสดอีกต่อไปจะเป็นหน้าสดที่แอบมีคิ้วนิดนึงอยู่กล้าเอาตัวเองเป็นตัวรับประกันเลยคือมันดีมากจริงๆแล้วก็ชอบมันมากจริงๆนะคะสีที่ใช้คือสีที่ชื่อว่า Ash Brown เพราะผมไอ้สีเข้มเนาะในส่วนของตาก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้คือ Wonder Fun Park Glitter Pigment ของ Etude มันเป็นแบบ Glitter Pigment นึกออกป่ะเป็น Glitter แบบให้แบบให้ความวาวที่ตาของเราอะซึ่งจะบอกว่ามันทำออกมาได้ดีมากของ Etude นะคะมีขายที่ไทยด้วยเขามีทั้งหมด5สีมั้งไอ้มีทั้งหมด3สีซึ่งจริงอยากมีทุกสีเลยแต่ว่าจริงๆแค่3สีก็พอแล้วนะคะมีสีตาลอมทองทองซึ่งพอปัดไปก็จะแบบมีความสวยงามอร่ามจิตมากๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นสีชมพูจริงๆอ่ะเข้ากับตาวันนี้มากเลยแต่ว่าสีแดงก็เข้ากับตาวันนี้เหมือนกันนะคะคือมันเป็นเลื่อมลายที่แบบกำลังดีคือมันไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินเหตุเป็นพิกเมนต์ที่แบบดีงามมากแล้วก็หัวของเขาค่ะเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่แบบสามารถใช้ปาดที่ตาเราได้เลยคือจะใช้เขียนตรงหัวตาก็ได้จะใช้เขียนตรงเปลือกตาก็ได้มันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาคิดมาแล้วอ่ะว่าสิ่งนี้มันสามารถปาดให้กลิตเตอร์ติดที่ตาของเราได้แล้วราคาที่ดีมันก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปคือทุกคนสามารถหาซื้อตามได้แล้วมันก็ดีงามมากจริงๆใครที่ชอบตาวาวๆนะคะสิ่งนี้คือแบบได้เลยดีเลยนะคะสิ่งต่อมาคือ Blush On ของ Paul and Joe นะคะอันนี้เนี่ยไอซื้อมาไม่แน่ใจว่ามันเป็นลิม
Limited Edition หรือเปล่าหมายถึงสีข้างในอะนะเพราะมันเป็นสีส้มชมพูเนี่ยคือมันสวยมากมันเป็นส้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นชมพูอย่างเงี้ยเป็นสีที่แบบปัดมาที่หน้าแล้วแบบเข้าได้กับทุกลุคเลยส้มก็ส้มชมพูก็ชมพูคือแบบสวยงามน่ารักมากลองไปหาสีประมาณนี้ดูที่เคาน์เตอร์นะแต่ว่าตรงเปลือกของมันเนี่ยเป็นลูนี่ตูนซึ่งอันเนี้ยเป็น Limited Edition แน่ๆไม่รู้ตอนนี้มีขายอยู่หรือเปล่านะสิ่งนี้คือน้ำหอมจิลสจวตค่ะที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นมันหอมมากมันหอมมากแบบมากเลยจริงๆอ่ะเป็นน้ำหอมที่ฉีดบ่อยที่สุดในช่วงนี้มันเป็นกลิ่นหอมที่แบบมีความฟุตตี้ฟุตตี้มีความน่ารักปุ๊กปี๊ดมีความดูไฮโซเบาๆแล้วก็มีความไม่หวานเลี่ยนมากจนเกินไปไอไม่ชอบน้ำหอมกลิ่นหวานนะเพราะมันจะแบบหวานเลี่ยนจนแบบไม่ไหวแต่วันนี้เป็นกลิ่นแบบมีความเย็นๆมีความเริงร่ามีความแบบคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากเลยเป็นน้ำหอมที่แบบเป็นอินสไปเรชั่นให้อยากจะทำคลิปหอมน้ำหอมอ่ะเพราะรู้สึกว่าแบบกลิ่นมันหอมมาแบบมันหอมเนี่ยให้ทุกคนได้กลิ่นอ่ะคือเป็นกลิ่นที่ชอบมากจริงๆอ่ะค่ะแล้วก็ใช้บ่อยมากจนแบบเกือบจะครึ่งขวดแล้วนะคะสุดท้ายแล้วคือสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้คือไอริงนั่นเองมันคือไอริงใช่มั้ยสิ่งเนี้ยคือไอเพิ่งเคยมีเพราะไอซื้อมาจากเกาหลีเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมของโลกนี้ที่ดีมากอ่ะเราจะไม่ต้องกลัวมือถือเราตกอีกต่อไปเพราะว่าไอเป็นบุคคลที่แบบเล่นมือถือตอนนอนใช่ปะปั๊บตกใส่หน้าเจ็บมากด่าใครก็ไม่ได้ด่าตัวเองก็ไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีโง่ก็แล้วอะไรก็แล้วมันแบบมันก็ยังไม่หายเจ็บมันคือการแก้ปัญหามือถือตกใส่หน้าตอนนอนเล่นค่ะทุกคนคือสิ่งนี้เนี่ยมันจะยึดเหนี่ยวเอาไว้ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมือถือเรามันก็จะไม่ตกแล้วเวลาเราตั้งดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถตั้งอยู่ได้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้อย่างเงี้ยคือแบบดีมากอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยซื้อไอริงไปซื้อซะจะเป็นรูปหมีรูปเหมือรูปใครก็ได้นะเฮ้ยมันดีมากจริงๆมันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเราขึ้นมาเลยอะคือมันแบบดีมากจริงๆนะคะซึ่งกรณีเทใช้เนี่ยเป็นเคสของไลน์แล้วก็เป็นไอริงของไลน์ด้วยซึ่งมันก็แบบเวิร์กมากเลยมีความแน่นหนาทานทนนะคะถ้าเกิดใครจะซื้อเนี่ยก็ขอให้เลือกที่มันมีความทานทนนิดนึงอย่าซื้อก็ล็อกปอกแป๊กมากไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไปปุ๊บตกใส่หน้าอีกเจ็บกว่าเดิมอีกนะคะเพราะเจ็บใจด้วยนะคะแล้วก็หมดแล้วค่ะของเทใช้แล้วก็ชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมีนาแล้วก็เมษายนนั่นเองส่วนเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะใช้แล้วก็ชอบก็รอติดตามกันดูได้นะคะอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทำคลิปได้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย